สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยานะคะได้มีการจัดพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกจังหวัดพะเยาค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายกมลเชียงวงประธานในพิธีในการพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพิธีพระบรมราชาภิเษกจังหวัดพะเยานะคะซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์เองทางจังหวัดได้จัดขึ้นที่หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนมีกิจกรรมถ่ายชีวิตโคกระบือทั้งประเทศนะคะจำนวนรวมทั้งหมดแล้ว 4,910 ตัวเพื่อเป็นการนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริค่ะโดยมีกิจกรรมที่ว่านะคะการถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติให้กับเกษตรกรจำนวน62รายและมอบกรรมสิทธิ์นี้นะคะโคกระบือให้แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษจำนวน99รายค่ะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมโคกระบือจัดเป็นคู่ๆไว้ให้แบบนี้นะคะตามที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะโครงการนี้เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินะคะก็ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2522แล้วค่ะช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรที่มีฐานะยากจนนะคะเขาก็ได้ทำการคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วที่สำคัญนำโคกระบือนี้ไว้ใช้แรงงานหรือถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรท่านอื่นๆภายในชุมชนของตนเองด้วยนะคะซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาก็ได้ดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริในพื้นที่จำนวน9อำเภอค่ะมีโคเพศเมียในโครงการเนี่ยถึง 1,290 ตัวกระบือเพศเมียอีก160ตัวรวมทั้งโคและกระบือเนี่ยทั้งหมด 1,450 ตัวเกษตรกรในโครงการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะคะก็มีจำนวนถึง 1,240 รายด้วยกันค่ะถือว่าเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการต่อชีวิตให้กับโคกระบือเพราะจริงๆแล้วเรียกได้ว่าทุกชีวิตเนี่ยมีค่าหมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์นะคะ